สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนและก็คุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่มาเรียนกับครูในวันนี้ทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะกลับมาพบกับครูสวรรณาบุญเมืองรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการนะคะในครั้งนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนในเรื่องที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปตอนที่แล้วเราเรียนในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะจำได้ไหมคาร์โบไฮเดรตคืออาหารพวกใดทบทวนให้ครูฟังสิคะคาร์โบไฮเดรตคืออะไรคะอาหารจำพวกแป้งนะคะพวกข้าวใช่ไหมคะพืชผักที่มีแป้งอยู่ในตัวทั้งหมดก็จะให้คาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินพวกเผือกมันนะคะพวกนี้ก็จะให้คาร์โบไฮเดรตออกมาด้วยใช่ไหมคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะพบในพืชเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าในตัวของเราตัวสัตว์หรือมนุษย์นี่ก็จะเป็นไกลโคเจนนะคะอีกตัวหนึ่งนะทีนี้ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยในครั้งที่แล้วเราก็เรียนไปว่ามันจะมีขนาดของมันใหญ่ถ้าใหญ่สุดก็เป็นก้อนเรียกว่าแป้งใช่ไหมจำได้ไหมคะนั่นคือแป้งแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปผ่านกระบวนการย่อยอะใช้น้ำย่อยใช้เอนไซม์ในร่างกายของเราในการย่อยในช่วงของการกินได้ไหมเวลาเราเคี้ยวข้าวข้าวคือแป้งเข้าไปในปากใช่ไหมคะเราจะรู้สึกเป็นไงได้รสหวานเพราะว่าเรามีน้ำย่อยน้ำย่อยตัวนั้นชื่ออะไรนะใครจำได้บ้างเอ่ยชื่อว่าอะไมเลสใช่ไหมคะอะไมเลสใช้ในการย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลนะคะแล้วพอมันเป็นน้ำตาลเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแค่นั้นมันจะมีน้ำตาลอยู่สองแบบอีกน้ำตาลอะไรกับอะไรจำได้ไหมคะน้ำตาลโมเลกุลคู่กับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเก่งมากนะคะยังจำได้อยู่นะคะน้ำตาลโมเลกุลคู่กับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะต่างกันที่ว่าโมเลกุลเดี่ยวก็คือมีแค่ตัวเดียวนะคะพวกกลูโคสพวกนี้เป็นโมเลกุลเดียวใช่ไหมแต่ถ้าโมเลกุลคู่ก็จะมีองค์ประกอบ2ตัวนะคะกลูโคสเล็กโทษมารวมกันนะหรือฟักโทษมารวมกันแบบนี้ตั้งแต่2โมเลกุลเป็นต้นไปเรียกว่าน้ำตาลโมเลกุลคู่แล้วคุณถามว่าน้ำตาลตัวไหนที่ร่างกายเราดูดซึมไปใช้คะน้ำตาลโมเลกุลเดียวใช่ไหมคะที่ร่างกายดูดซึมไปใช้แล้วคุณจำได้ว่ามันมีการบ้านเดี๋ยวเราจะทวนการบ้านด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูว่าหัวข้อที่เราจะเรียนนะคะคืออะไรนะคะในตอนนี้ชื่อว่าสารชีวโมเลกุลตอนที่3นะคะต่อมาจากคราวที่แล้วอย่างที่บอกไปเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะได้แก่ไขมันแล้วก็กรดนิวคลีอิกนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือนักเรียนอธิบายเกี่ยวกับไขมันได้แล้วก็นักเรียนบอกได้ถึงโครงสร้างและหน้าที่ของ DNA คุ้นไหมคะคำว่า DNA คุ้นเนาะ DNA เราเรียนไปในบทแรกแล้วทีนึงแต่ครั้งเนี้ยเราก็จะมาเรียน3ซึ่งมันจะมีองค์ประกอบใน DNA คราวที่แล้วเราเรียนแค่ลักษณะหน้าที่ทั่วๆไปใช่ไหมคะแล้วก็บอกได้ถึงโครงสร้างและหน้าที่ของRNA นะ DNA กับ RNA มันคืออะไรนะคะครูจำได้การบ้านของครูที่ให้นักเรียนไปสืบค้นนักเรียนได้หามาไหมปลายทางมองเห็นผ่านกล้องไปว่าหามาครบทุกคนเลยแต่ต้นทางหาครบไหมคะไม่รู้เหมือนกันครบไม่ครบต้องมีคนหามาใช่ไหมคะมีนะคะมีคนหามาเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าโรคเบาหวานเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะต่อเนื่องจากเรื่องของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลอะไรนะคะที่เราวัดในกระแสเลือดของเราน้ำตาลกลูโคสนะคะอันนี้คือลักษณะของโรคเบาหวานนักเรียนดูนะคะที่นักเรียนทำมาเนี่ยเหมือนกับของครูหรือเปล่าโรคเบาหวานเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ครูบอกว่าเมื่อระดับกลูโคสในเลือดสูงผิดปกติตับอ่อนจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินปกติตับอ่อนทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินอยู่แล้วในร่างกายเรานะคะฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นพลังงานแล้วก็ดูดซึมไปใช้ในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฮอร์โมนอินซูลินไม่ผลิตออกมาน้ำตาลที่เรากินเข้าไปจะเป็นไงอ่ะมันถูกใช้ไหมคะมันไม่ถูกใช้ถ้ามันไม่ถูกใช้มันจะเป็นไงมันก็สะสมใช่ไหมคะส
ะสมอยู่ไหนล่ะน้ำตาลโมเลกุลเดียวก็อยู่ในกระแสเลือดของเรานะคะในระบบร่างกายของเราเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้หรือผลิตอินซูลินได้ไม่เป็นปกตินะคะอาจจะได้แต่ได้น้อยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการสังเคราะห์หรือเผาผลาญให้มันเกิดพลังงานหรือดึงดูดน้ำตาลไปใช้มันก็เลยไม่เกิดขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดได้น้อยกว่าปกติปริมาณน้ำตาลเหลือเยอะนะคะเหลือเยอะเพราะฉะนั้นเราจะเกิดภาวะที่เรียกว่าน้ำตาลในเลือดสูงใช่ไหมคะน้ำตาลในเลือดสูงเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำตาลในเลือดสูงเราก็บอกว่ามันมีผลอ่ะน้ำตาลเนี่ยมันเป็นตัวน้ำตาลกลูโคสที่มันอยู่ในเลือดเราเนี่ยมันจะเป็นตัวดูดน้ำดูดแร่ธาตุนะคะเวลามันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยถ้ามันสะสมอยู่เยอะเกินไปมันก็จะดูดน้ำดูดแร่ธาตุนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราปัสสาวะออกมาแร่ธาตุและน้ำออกมากับน้ำตาลด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะว่ามีกลิ่นรุนแรงใช่ไหมคะอมหวานด้วยแล้วก็มีความรุนแรงของกลิ่นนะเพราะฉะนั้นลักษณะที่บ่งบอกว่าเราอาจจะเป็นโรคเบาหวานหรือว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงก็คือดูจากปัสสาวะปัสสาวะบ่อยมีกลิ่นหรือว่าอาจจะมีอาการอื่นตามมาถ้าน้ำตาลในเลือดมันสูงมากๆนะคะเกินปริมาณที่คนทั่วไปเขาจะมีกันแล้วคนทั่วไปมีเท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ128มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรต่อเดซิเมตรในเลือดของเรานะคะวัดปริมาณต่อปริมาตรของเลือดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิน128นะคะ126ขอโทษนะคะ126ประเทศไทยเนี่ยใช้ที่126อาจจะมีบางที่ที่เขาถือว่าปกติเขาอาจจะใช้ตัวเลขอื่นแต่นี่อ้างอิงจากของสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิจัยเรื่องเบาหวานนะคะประเทศไทยใช้ตัวเลขนี้นะคะถ้าเราไปโรงพยาบาลเพื่อวัดน้ำตาลนะคะเราต้องอดอาหารใช่ไหมคะใครมีพ่อแม่ไปวัดน้ำตาลที่โรงพยาบาลบ้างต้องอดอาหารนะหลังเที่ยงคืนห้ามกินอะไรเลยเสร็จแล้วก็ไปตรวจเจาะวัดน้ำตาลในเลือดใช่ไหมคะก็คือวัดปริมาณกลูโคสถ้าอยู่ที่ไม่เกิน126นะคะก็จะไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเกินจากนั้นจะเป็นไงก็จะมีผลทำให้ร่างกายของเราอาจจะทำงานปกติได้หรือถ้าอีกกรณีหนึ่งเราไม่กินมีการกินเข้าไปด้วยการกินเข้าไปก่อนไปตรวจเนี่ยก็สามารถตรวจได้เช่นเดียวกันแต่ปริมาณของน้ำตาลจะมีเกณฑ์สูงขึ้นอยู่ที่200นะคะเปลี่ยนจากเลขต่ำไปเลขสูงก็คืออยู่ที่200แต่ถ้าเกิน200หลังจากการกินเข้าไปแล้วก็ถือว่ามีภาวะเสี่ยงของการเป็นเบาหวานนักเรียนดูภาพนะคะโรคเบาหวานเนี่ยเกิดส่วนใหญ่จะเกิดมาจาก1อย่างที่หลักๆเลยคือการกินนะคะการกินเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือว่าเป็นตัวสาเหตุสำคัญเลยแหละในการทำให้ก่อให้เกิดโรคเบาหวานคนที่ชอบกินมันเยอะหวานเยอะพวกนี้นะคะจะมีโอกาสมีความเสี่ยงในการเป็นได้เยอะแล้วก็กลุ่มที่จะมีความเสี่ยงนะคะนอกจากกลุ่มที่กินประเภทนี้เยอะๆแล้วก็คือกลุ่มที่พ่อแม่พี่น้องเป็นนะคะมันเป็นโรคพันธุกรรมใช่ไหมนะคะเราเคยเรียนไว้ว่ามันเป็นโรคพันธุกรรมนะเพราะฉะนั้นมันจะมีภาวะความเสี่ยงนะคะแล้วก็คนที่มีอายุเยอะ35ปีขึ้นไปนะคะก็ควรจะตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยเวลาไปตรวจร่างกายนะคะเพื่อจะดูว่าเรามีภาวะที่อาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะลักษณะที่เกิดขึ้นกินจุกกินจิกอ้วนลงพุงนะคะลักษณะรูปนี้เลยเห็นไหมคะภาวะเบาหวานคือภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงจนตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลินมาทำลายมันไม่ทันการที่เรากินเยอะน้ำตาลเยอะไหมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักป้องกันในเรื่องนี้ก็คือกินแค่พอดีนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ร่างกายต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอใช่ไหมคะงดบุหรี่งดของที่เป็นตัวทำให้ภูมิคุ้มกันโรคเรามันลดลงนะคะลดให้หมดตรวจเลือดอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะตรวจสุขภาพด้วยเลยผ่อนคลายไม่เครียดนะคะก็จะทำให้ลดภาวะเบาหวานได้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะถ้าคนที่มีภาวะเบาหวานหรือโรคเบาหวานติดมาแล้วเป็นมาแล้วเนี่ยนอกจากโรคเบาหวานแล้วนะคะมันจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นได้ด้วยเพราะตัวนี้บอกว่าจะทำให้เราเป็นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองโทษค่ะมีความเสี่ยงต่อระบบสมองของเรานะคะมีโรคหลอดเลือดในสมองนะคะอาจจะตีบอาจจะตันหรือว่าอาจจะมีน้ำตาลเข้าไปอุดหรือว่าไปแข็งตัวอยู่ทำให้มันเกิดความหนืดการสั่งการก็จะไม่ปกตินะคะ
มีความเสี่ยงต่อเบาหวานขึ้นตานะคะบางคนมองตาพร่าตามัวมองไม่เห็นตาบอดก็ได้นะคะมีความเสี่ยงต่อหลอดเลือดหัวใจนะคะตีบตันนะคะทำงานเยอะทีนี้ร่างกายก็จะเหนื่อยนะคะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการแผลติดเชื้อเคยไปเห็นไหมในโรงพยาบาลนะมีแผลผุพองเนี่ยแล้วก็ไม่หายสักทีเพราะว่าเป็นโรคเบาหวานจะผสานแผลได้ยากนะคะพวกนี้จะมีภูมิคุ้มกันต่ำลงตัวที่หลีกเลี่ยงได้คนที่เป็นเบาหวานเขาบอกว่ากินน้ำตาลแทนกลูโคสนะคะพวกน้ำตาลเทียมนะคะก็อาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงความหวานไปเลยนะคะกินแบบหวานน้อยๆหน่อยนะคะพวกน้ำตาลเทียมได้แก่พวกแอสปาร์เทมนะคะตัวนี้เป็นสารปรุงแต่งอาหารนะคะกลุ่มของน้ำตาลเทียมแล้วก็แซคคารีนนะคะตัวนี้ก็เป็นเอาไปใช้ในผลไม้ดองผักดองนะคะเป็นน้ำตาลเทียมเหมือนกันนะคะแล้วก็ไซลิทอนนะคะไซลิทอนก็จะเป็นสารที่ให้ความหวานที่ได้จากพืชนะคะพวกนี้ก็ช่วยทำผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปากเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คนเป็นโรคเบาหวานก็เอาพวกนี้ไปใช้ได้หรืออยากกินน้ำตาลแท้ๆก็ได้แต่กินเป็นไงคะลดลงน้อยลงนะคะนั่นก็คือส่วนที่ค้างมาจากในตอนที่แล้วนะคะคำถามเชื่อมโยงคือเรื่องของโรคเบาหวานที่เกี่ยวกับน้ำตาลนะคะมาดูของวันนี้กันค่ะวันนี้ที่เราจะเรียนในตอนใหม่ก็คือไขมันและน้ำมันในตอนแรกเลยนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างว่าไลปิดนะคะหรือลิปิดก็ได้แล้วแต่จะออกเสียงจริงๆแล้วมันก็จะมีสำเนียงเนาะแต่เราคนไทยก็อาจจะออกไม่ตรงสำเนียงสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นสารประกอบอินทรีย์ซึ่งโครงสร้างนะคะก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในร่างกายของเรานะคะไขมันน้ำมันอยู่ตรงไหนอยู่ทั่วร่างกายเราไปหมดเลยนะคะเพราะมันจะทำให้ร่างกายเราไงนะคราวที่แล้วอบอุ่นใช่ไหมคะเป็นแหล่งสะสมพลังงานก็คือช่วยร่างกายของเรามีอุณหภูมิคงที่ไม่ขึ้นๆลงตามสภาวะอากาศข้างนอกนะคะเรียกว่าอบอุ่นโครงสร้างนะคะโครงสร้างของไขมันนะคะก็จะประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะคะแล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสนะคะอยู่ในนั้นเมื่อไฮโดรลิซิสก็คือเมื่อผ่านกระบวนการนะคะปฏิกิริยากับน้ำเรียบร้อยก็จะได้กรดไขมันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะลักษณะของปฏิกิริยานะคะไตรกลีเซไรด์หรือไขมันเป็นเรียกแทนกันได้นะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการไฮโดรลิซิสนะคะก็คือไปทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะก็จะได้ตัว2ตัวออกมาก็คือได้กลีเซอรอลและกรดไขมันนะคะอันนี้เป็นสมการของโครงสร้างของไขมันเมื่อผ่านกระบวนการไฮโดรลิซิสนะคะเป็นเอสเทอร์ที่มีสูตรโครงสร้างอันนี้เป็นลักษณะของสูตรโครงสร้างของไขมันนะคะตัวแรกสูตรฝั่งขวาสุดก็จะเป็นของไขมันนะคะแต่พอไปไฮโดรลิซิสแล้วได้กลีเซอรอลกับกรดไขมันออกมาโครงสร้างของมันก็จะแตกออกใช่ไหมคะจากตัวที่เกาะกันอยู่ของคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะคะพวกนี้ที่เกาะกันอย่างหนาแน่นอยู่ฝั่งขวาเราก็โดนแยกตัวออกมาเป็น2 ส่วนเห็นไหมคะในส่วนของกลีเซอรอลนะคะแล้วก็จะมีส่วนของกรดไขมันอยู่ฝั่งขวาอยู่ข้างครูสุดฝั่งนี้นะคะมันก็แยกได้2 ส่วนในสูตรโครงสร้างนะคะในส่วนของเราเนี่ยก็อาจจะจำยากนิดนึงก็ไม่เป็นไรอันนี้ครูไม่ได้เน้นถึงขนาดว่านักเรียนต้องจำได้ทุกตัวนะคะคุณสมบัติของไขมันและน้ำมันค่ะไขมันและน้ำมันเป็นไงละลายน้ำไหมไม่ละลายเคยเอาน้ำมันไปผสมกับน้ำเป็นไงแยกชั้นใช่ไหมคะแยกชั้นแต่มันจะละลายที่ไหนละลายในตัวทำละลายตัวทำละลายพวกเฮกเซนเบนซินอีเทอร์นะคะเป็นตัวทำละลายนะคะพวกนี้แล้วก็ถ้าเราจะทำลายให้มันผสมกันระหว่างน้ำกับไขมันให้มันเข้ากันได้เราใช้อะไรที่บ้านใช่ไหมใช้สไลด์ใช่ไหมคะสไลด์เป็นตัวทำละลายตัวทำลายขั้วเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะทำให้ไขมันแตกแล้วก็ไปผสมเป็นคลอไรด์อยู่ในน้ำได้นะคะเป็นขุ่นๆ นะคะแล้วก็สามารถล้างคราบไขมันได้ด้วยความหนาแน่นค่ะไขมันและน้ำมันจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเพราะฉะนั้นไขมันจะลอยบนน้ำแต่มีความหนาแน่นสูงกว่าแอลกอฮอล์
แสดงว่าแอลกอฮอล์อยู่บนน้ำมันหรือแอลกอฮอล์อยู่ล่างน้ำมันคะถ้าครูให้นักเรียนเรียงลำดับลองคิดลองคิดเรียงลำดับไขมันเป็นน้ำเป็นของเหลวก็แล้วกันนะคะน้ำมันน้ำแล้วก็แอลกอฮอล์เรียงบนมหาชั้นล่างสุดชั้นบนสุดมหาชั้นล่างสุดอะไรอยู่บนคะน้ำมันจะอยู่ข้างบนสุดโทษค่ะแอลกอฮอล์จะอยู่ข้างบนสุดใช่ไหมคะแอลกอฮอล์อยู่บนสุดเพราะแอลกอฮอล์เป็นไงความหนาแน่นต่ำที่สุดนั่นไงเห็นไหมมีความหนาแน่นสูงกว่าแอลกอฮอล์แสดงว่าแอลกอฮอล์ต่ำกว่าใช่ไหมแอลกอฮอล์อยู่บนสุดเสร็จแล้วตามด้วยน้ำมันเสร็จแล้วตามด้วยน้ำโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอะไรลอยอยู่บนน้ำได้อีกใช่ไหมปกติเราก็คิดว่าน้ำมันน่าจะอยู่แต่มันได้แล้วนี่จะมีตัวที่เบากว่าก็จะลอยนะคะความคำว่าเบาในที่นี้คือความหนาแน่นน้อยกว่านะคะก็จะลอยอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเรียงลำดับเนี่ยนี่มีข้อสอบนะคะเหมือนจะมีครูเคยเจอในข้อสอบวีเน็ตนะคะของด้านมาตรฐานของอาชีวศึกษาเนี่ยถามเป็นรูปภาพออกมาเลย3ชั้นแล้วก็ถามว่า1 2 3เป็นสาร A B C สาร A ลอยบนสุดสาร B นี่สารทั้ง3ตัวนี้น่าจะแบ่งชั้นกันตามอะไรคำตอบคือแบ่งชั้นกันตามความหนาแน่นใช่ไหมแล้วก็ถามอีกว่าแล้วถ้าให้สมมติฐานว่าสารทั้ง3ตัวนี้คืออะไรมันคืออะไรอ่ะเราก็คิดถึง3ตัวนี้แหละนะคะแอลกอฮอล์น้ำมันแล้วก็น้ำนะคะไขมันมีจุดเดือดและจุดล้อมแล้วสูงกว่าน้ำมันจึงพบว่าไขมันมักจะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องคำว่าไขมันคือเป็นไขใช่ไหมตอนที่อุณหภูมิห้องก็คือมันแข็งอะแข็งตัวเกาะตัวนะคะลักษณะของไขมันนะคะด้านขวาลักษณะของน้ำมันก็ด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไงคะการแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องแตกต่างกันเราถึงเรียกไม่เหมือนกันไงทั้งๆที่มันคือคุณสมบัติของมันเป็นไงโครงสร้างอะไรของมันคือตัวเดียวกันนะคะตัวเดียวกันนะคะอันนี้เป็นไขมันส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันนะคะอุณหภูมิห้องเป็นของแข็งอุณหภูมิห้องเป็นของเหลวนะคะไขมันจะประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวนะคะนี่คำว่ากรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวจะมีให้นักเรียนดูว่ามันคืออะไรนะคะอันนี้คือข้อที่4นะคะมีทั้ง2 องค์ประกอบคือมีทั้งกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวในสัดส่วนที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดมันด้วยแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเกิดปฏิกิริยาไขมันและน้ำมันจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบการทำปฏิกิริยากับสารต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะคะกรดไขมันนะคะเป็นกรดอินทรีย์ที่มีหมู่อะไรนะคะเมื่อกี้มีกลิเซอรอลกับกรดไขมันใช่ไหมคะอันนี้ก็ออกมานะคะแล้วก็ส่วนอีกที่เป็นหมู่ R หรือไฮโดรคาร์บอนประกอบด้วยคาร์บอนที่ต่อกันเป็นสายตรงค่อนข้างจะยาวจำนวนคาร์บอนที่ต่อกันจะเป็นเลขคู่อยู่ที่ประมาณ12ถึง26อะตอมนะคะแล้วก็จะพบมากอยู่ที่14 16แล้วก็18อะตอมนะคะชนิดของกรดไขมันนะคะเมื่อกี้เราบอกว่ามีคุณสมบัติมันเป็นทั้งกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวใช่ไหมนั่นก็คือชนิดของมันนะคะชนิดของกรดไขมันจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือ1กรดไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็2ก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวต่างกันตรงไหนล่ะอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวมันจะมีข้อสังเกตให้เรานะคะนักเรียนลองดูข้อสังเกตนะครูจะทำสีแตกต่างเอาไว้นะคะในส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวนะคะไขมันประเภทนี้จะมีลักษณะนะคะอันแรกเลยที่อุณหภูมิห้องจะเป็นของแข็งอิ่มตัวแล้วเป็นไขนะคะเป็นที่อุณหภูมิห้องจะเป็นของแข็งพบในอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์เนยนมต่างๆนะคะพวกนี้เราจะเห็นว่าน้ำมันหมูเป็นของแข็งไหมเป็นก้อนๆใช่ไหมนะคะเป็นของแข็งนะคะเนยเป็นของแข็งนะคะพวกนี้นะคะก็คือเป็นกรดไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็เอาไปเราก็เอามาทำเป็นบริโภคอะไรก็ปกติของเรานี่แหละนะคะทีนี้นอกจากในส่วนของเนื้อสัตว์แล้วพืชก็สามารถมีกรดไขมันอิ่มตัวได้นะคะกลุ่มของน้ำมันที่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวก็คือพวกน้ำมันที่ได้มาจากน้ำมันปาล์มนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเคยเห็นน้ำมันมะพร้าวแข็งตัวไหม
น้ำมันปาล์มอาจจะดูยากนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าตอนหลังเขาไปเพิ่มสารให้มันเหลวในอุณหภูมิห้องนะแต่ถ้าเกิดว่าออกมาจริงๆจากตัวลูกปาล์มที่เขาคั้นออกมาเพื่อได้น้ำมันเนี่ยมันก็เวลาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องมันก็จะเป็นของแข็งนะคะก็ไปปรับปรุงคุณภาพนะส่วนน้ำมันมะพร้าวอันนี้ก็ตั้งไว้ก็จะเห็นชัดว่าเป็นของแข็งนะคะอันนี้เป็นลักษณะของตัวสูตรโครงสร้างของกรดไขมันอิ่มตัวซึ่งมีอยู่หลายตัวนะคะบัตเตอริกนะคะเอซิดมีเป็นลักษณะของคำว่ากรดอยู่ข้างหลังนะคะนักเรียนดูแล้วก็ไปเรื่อยๆสเตอริกนะคะก็คือเป็นกรดเหมือนกันอันนี้กับจัดอยู่ในกลุ่มของกรดไขมันอิ่มตัวนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะนักเรียนบันทึกไปอาจจะไม่เจอทุกตัวหรอกในแต่ละตัวในพวกนี้อันนี้ให้เห็นละว่ามันมีหลากหลายชนิดนะคะของกรดไขมันอิ่มตัวมีหลายชื่อหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดมันก็จะมีสูตรโครงสร้างที่แตกต่างกันไปนะคะดูจำนวนคาร์บอนจำนวนการจับพันธะเห็นไหมคะมีเลขห้อย2 10 14 16 18เนี่ยแสดงว่าสูตรโครงสร้างมันแตกต่างกันนะคะจำนวนคาร์บอนแตกต่างกันนะคะแล้วก็จุดหลอมเหลวก็จะแตกต่างกันด้วยถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะจุดหลอมเหลวของมันจะเพิ่มขึ้นตามอะไรตามจำนวนเลขห้อยท้ายของหมู่ที่มาจับของธาตุใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็คือเพิ่มขึ้นตามพันธะที่มันจับกันอยู่นะคะยิ่งคาร์บอนเยอะพันธะกระทำกันจับกันเยอะก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเยอะนะคะสูงขึ้นไปเรื่อยแหล่งที่พบนะคะก็จะพบในเนยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันสัตว์ไข่สัตว์น้ำมันถั่วลิสงบางทีก็อาจจะพบได้ด้วยนะคะตัวที่สองค่ะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวตัวนี้ลักษณะก็แตกต่างกันก็คือจะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องน้ำมันตัวไหนที่เป็นของเหลวคะเราไม่เอาน้ำมันปาล์มเพราะน้ำมันปาล์มนี่เรามาผ่านการกระบวนการใช่ไหมคะผ่านเข้าไปมีการเติมสารปรุงแต่งเข้าไปนะน้ำมันตัวที่จริงๆแล้วเมื่อออกมาจากตัวพืช นั้นๆจะไม่เป็นไขในห้องหรือไม่เป็นของแข็งก็คือพวกของน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันงาน้ำมันดอกคำฟอยน้ำมันอะโวคาโดนะคะแล้วก็พวกปลานะคะพวกนี้จะมีกรดไขมันที่เป็นของเหลวพวกทูน่าแมคเคอเรลเซลมอนนะคะเคยกินใช่ไหมแล้วก็พวกถั่วแล้วก็เมล็ดธัญพืชทั่วๆไปนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะลักษณะของมันจำชัดๆเลยว่าเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะคะแต่ถามว่ามันเป็นของแข็งได้ไหมอ่ะก็ได้ถ้าเรามันเอาไปทำอะไรเอาไปแช่ตู้เย็นดิมันก็ต้องเป็นของแข็งใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ใช่อุณหภูมิห้องแล้วเราไปลดอุณหภูมิมันนะคะเพราะถ้าแยกกันง่ายๆน้ำมันสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรดไขมันอิ่มตัวส่วนน้ำมันพืชส่วนใหญ่จะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะเผื่อไปแล้วจำไม่ได้สับสนก็จำลักษณะประมาณนี้ไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อและสูตรโครงสร้างนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะก็แหล่งที่พบไขมันพืชสัตว์ก็พบอยู่บ้างนะคะไม่ใช่ไม่พบเลยแล้วก็พบในน้ำมันมะกอกน้ำมันพืชที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะน้ำมันข้าวโพดนะคะประเภทของกรดไขมันเราจะแบ่งประเภทกรดไขมันออกได้3ประเภทนะคะ1ก็คือกรดไขมันอย่างง่ายซึ่งตัวนี้นะคะเราบอกว่าลักษณะของกรดไขมันอย่างง่ายเนี่ยเวลาไปทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะมันจะได้กรดไขมันกับแอลกอฮอล์ออกมานะคะเมื่อกี้ถ้าเราเอาไขมันเต็มๆล้วนๆเลยใช่ไหมไปไฮโดรลิซิสก็คือทำปฏิกิริยากับน้ำมันจะได้กลิเซอรอลกับกรดไขมันแต่ตอนนี้เขาแยกกลุ่มเป็นกลุ่มที่มีการต่อสายแบบเขาเรียกว่าลำดับยังไม่เยอะพันธะยังไม่เยอะใช่ไหมเราเขาเรียกว่าไขมันอย่างง่ายนะคะก็ไปทำปฏิกิริยากับน้ำเหมือนกันนะคะจะได้กรดไขมันออกมากรดไขมันเนี่ยได้ของทุกรูปแบบส่วนอีกตัวนึงจะได้แอลกอฮอล์ออกมาด้วยนะคะไขมันประเภทที่2เรียกว่าไขมันเชิงประกอบนะคะเป็นไขมันอย่างง่ายแต่มีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะคะอันนี้บอกว่าฟอสโฟลิปิดนะคะแล้วก็มีตัวนี้เข้าไปผสมอยู่ในตัวของไขมัน
แล้วเวลามันไปทำปฏิกิริยากับน้ำก็จะได้กรดฟอสฟอริกออกมาด้วยฟอสฟอริกออกมาด้วยนะคะแล้วก็รวมกับแอลกอฮอล์เหมือนกับสูตรไขมันอย่างง่ายเมื่อกี้นะแต่ได้ตัวที่มาแอบแฝงอยู่ข้างในนะคะได้ออกมาด้วยซึ่งเมื่อกี้ในชื่อที่เราดูในตารางก็มีกรดฟอสฟอริกตัวนี้อยู่ด้วยนะประโยชน์ค่ะประโยชน์ของไขมัน1ก็คือให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ต่อกรัมในโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตให้แค่เท่าไหร่ให้แค่4นักเรียนแก้ไขนะคะเอาตัว K ออกนะมันเป็น9แคลอรี่ต่อกรัมนะคะถ้าเป็นโปรตีนกับไขมันจะได้แค่4แคลอรี่ต่อกรัมนะคะละลายวิตามิน A D E K แสดงว่ามีประโยชน์ใช่ไหมคะช่วยให้วิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ในร่างกายของเราที่เรากินเข้าไปแล้วมันอาจจะยังไม่สามารถดูดซึมได้นะคะช่วยให้มันย่อยสลายและสามารถดูดซึมไปใช้ได้ที่ลำไส้เล็กนะคะเป็นอาหารสะสมในร่างกายซึ่งจะนำมาถูกย่อยสลายเวลาเราคิดว่าเราอ้วนไม่ดีจริงๆแล้วบางทีก็ไม่ใช่ไม่ดีเสมอไปช่วงที่เราขาดแคลนพลังงานเราจะดูดไขมันในตัวเรานี่แหละมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นแหล่งพลังงานสะสมสำรองก็ได้อีกอย่างนึงเพราะคนอ้วนถ้ายังแข็งแรงร่างกายยังสมบูรณ์ไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยก็ถือว่าไม่ได้ผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราอวบได้อ้วนได้กำลังดีไม่ว่ากันช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะของอวัยวะภายในจริงเปล่าคนอ้วนล้มกระดูกไม่หักคนผอมล้มกระดูกซี่โครงหัก2ซี่อย่างเนี้ยแสดงว่าช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นชั้นไขมันเนี่ยช่วยลดการกระทบกระเทือนได้นะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะในองค์ประกอบของเซลล์เนี่ยมีไขมันเป็นโครงสร้างอยู่ด้วยนะคะส่วนประกอบของเซลล์สมองและระบบประสาทของตัวมนุษย์เราอาจจะไม่เคยสังเกตของตัวเองว่ามีไม่มีเพราะมันมองไม่เห็นใช่ไหมแต่เคยเห็นในไขกระดูกของเวลาเราต้มกระดูกหมูกระดูกเนื้อกระดูกสัตว์ต่างๆพวกนี้เป็นไงคะตรงแกนสันหลังมันมีไหมมีนะคะเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นก้อนๆนะคะหรือใครชอบกินสมองปลากินสมองปลาเพื่อพัฒนาสมองตัวเองหรือเปล่าไม่นะคะกินเนื้อปลาเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเขาบอกว่าอาจจะช่วยเสริมสมองระบบประสาทให้เราได้ด้วยนะก็อาจจะมีส่วนนะคะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบของเซลล์สมองและประสาทต่อไปช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำป้องกันผิวแห้งตกกระถ้าไปสังเกตระหว่างคนผอมกับคนอ้วนคนไหนผิวจะเต่งตึงสวยงามน่าดูผิวใสผิวเนียนคนอ้วนใช่ไหมผิวเต่งตึงเลยไม่มีรอยเหี่ยวรอยย่นเพราะว่ามันตึงไปด้วยชั้นไขมันนะก็เป็นข้อดีของมันอีกข้อหนึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มของสบู่ทำมาจากไขมันใช่ไหมแล้วก็เทียนไขนะคะก็ใช้ไขมันเป็นตัวองค์ประกอบในการทำไปผ่านกระบวนการอีกทีนึงนะไม่ได้มีแค่ไขมันเป็นองค์ประกอบแค่อย่างเดียวแต่มันมีสารตัวอื่นด้วยนะคะเหมือนสบู่ก็จะไปเจอกับสารเคมีตัวที่ทำให้มันเป็นสบู่ก้อนสบู่เหลวนะคะตัวนั้นก็ต้องเอามาผสมด้วยแล้วก็ป้องกันการสูญเสียความร้อนนะคะทำให้ร่างกายอบอุ่นนั่นเองนะอันนั้นก็คือในส่วนของไขมันนะคะก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เป็นข้อสรุปใจความทั่วๆไปทีนี้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของกรดนิวคลีอิกนะคะเป็นสารชีวโมเลกุลนะคะตัวสุดท้ายที่เราจะเรียนกันนะคะกรดนิวคลีอิกตัวนี้หมายถึงอะไรล่ะนักเรียนหมายถึงอะไรคะนักเรียนไปสืบค้นมาแล้วนี่มันอยู่ในคำถามข้อนึงที่ครูให้ไปเมื่อชั่วโมงแรกของหน่วยนี้ใช่ไหมครั้งแรกของหน่วยนี้คืออะไรมีคนไปหามาแล้วมันคือสารที่เกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมใช่ไหมคะในร่างกายเรามีสารพันธุกรรมไหมมีในร่างกายสิ่งมีชีวิตอื่นๆมีสารพันธุกรรมไหมคะมีนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสารชีวโมเลกุลที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการถ่ายทอดข้อมูลทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรือข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากไหนไปไหนจากพ่อแม่ไปสู่ลูกใช่ไหมคะจากลูกไปสู่หลานนะคะเมื่อมีการปฏิสนธิแล้วก็มีการมีลูกในลำดับชั้นต่อๆไปลูกหลานเหลนๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวนี้มีความสำคัญไหมสำคัญสิคะไม่งั้นลูกจะหน้าตาเหมือนแม่ไหมอ่ะไม่เหมือนถ้าไม่มีพันธุกรรมตัวนี้เนาะเราเรียนไปแล้วในเรื่องของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในหน่วยที่1ใช่ไหมคะเราเรียนไปแล้วนะทบทวนความรู้นะโมเลกุลของกรดนิวคลีอิกก็จะประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่านิวคลีโอไทด์นะคะนิวคลีโอไทด์ซึ่งจะประกอบด้วย3ส่วนนิวคลีโอไทด์เนี่ยจะมีองค์ประกอบ3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือหมู่ฟอสเฟตนะคะส่วนที่2คือน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมเป็นชื่อน้ำตาลชนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีชื่อเรียกแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์เพราะฉะนั้นถ้าก็ถามว่ากรดนิวคลีอิกมีองค์ประกอบกี่ส่วนตอบ3ส่วนมีอะไรคะฟอสเฟตน้ำตาลแล้วก็เบสนะคะกลุ่มเบสนะคะจำหลักๆข้างหน้าก็ได้ส่วนข้างหลังนี่ก็ในเนื้อหาของครูก็ต้องจำไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะฟอสเฟตน้ำตาลแล้วก็เบสซึ่งจะจับอยู่ในโมเลกุลนะคะที่รวมตัวกันเป็นสารที่เรียกว่าสารชีวโมเลกุลกรดนิวคลีอิกนะคะนี่ลักษณะพันการต่อพันธะนะคะของแต่ละนิวคลีโอไทด์นะคะตัวเล็กๆตัวนั้นอาจจะมองไม่เห็นไม่เป็นไรตรงนั้นจะเป็นชื่อของกลุ่มเบสนะคะเดี๋ยวครูจะมีอีกตัวหนึ่งที่ชัดๆนะคะอันนี้ให้เห็นในภาพรวมก่อนซึ่งมันก็จะต่อกันซึ่งถ้าเราดูจากกล้องนะคะแบบจำลองก็จะออกมาเป็นเหมือนรูปกลางรูปกลางก็คือเป็นขั้นบันไดเวียนขวานะคะขั้นบันไดเวียนขวานิวคลีโอไทด์นะคะก็จะเรียงตัวกันต่อกันเป็นสายยาวๆซึ่งเราจะเรียกชื่อมันว่าพอลีนิวคลีโอไทด์คำว่าพอลีเนี่ยใช้นำหน้าคำที่มีโมเลกุลเยอะๆมารวมกันใช่ไหมตั้งแต่ครั้งแรกแล้วโปรตีนใช่ไหมพอลีแปปไทด์นะคะพอลีแซคคารายมาถึงน้ำตาลใช่ไหมมาถึงของกรดนิวคลีก็เรียกว่าพอลีนิวคลีนิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้เห็นไหมก็จะมีคำว่าพอลีนำหน้าซึ่งหมายความว่าหลายๆโมเลกุลมารวมกันซึ่งปกติก็นับตั้งแต่ร้อยขึ้นไปนะคะนอกจากนิวคลีโอไทด์แล้วนะคะกรดนิวคลีก็ยังให้พลังงานในส่วนของกระบวนการเมตาบอลิซึมก็คือกระบวนการสังเคราะห์ในร่างกายของเราซึ่งตัวพลังงานก็อาจจะมีชื่อย่อ ATP ADP AMP นะคะพวกนี้จัดเป็นกลุ่มของพลังงานที่อยู่ในร่างกายซึ่งมันขึ้นอยู่กับชนิดของพลังงานนั้นนะคะที่เราได้รับมาหรือสารที่เราไปสังเคราะห์หรือย่อยมันออกมานะคะแล้วก็แตกต่างกันจำนวนของหมู่ฟอสเฟตเพราะฉะนั้นแบ่งตัวพลังงานที่ได้ออกมาเนี่ยตามลักษณะของหมู่ฟอสเฟตที่อยู่ในโครงสร้างเมื่อกี้นะคะกรดนิวคลีอิกก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดถ้าเห็น2ตัวนี้ปุ๊บอ้อเคยเรียนแล้วใช่ไหมมีคนเคยเรียนมาแล้วตอนมัธยมก็เรียนไปเพราะมันอยู่ในเรื่องสารพันธุกรรมอย่างที่ครูบอกแล้วก็เรียนไปในเรื่องบทที่1แล้ว DNA และ RNA ชื่อเต็มๆอะไรนะคะ DNAดีออกไซไรโบนิวคลีอิกแอซิดดีออกไซไรโบนิวคลีอิกแอซิดมีคำว่าดีเพิ่มขึ้นมาป่ะดีออกไซด์นะคะแต่ถ้าเป็น RNA ก็ตัดไปเอาที่ข้างหลังเลยดีออกไซด์ไม่มีมีแต่ไรโบนิวคลีอิกแอซิดแตกต่างกันเวลาเรียกชื่อข้อสอบมักออกอ่ะตัวเต็มของมันคืออะไร2ตัวเนี้ยนะจำไปนิดนึงก็แล้วกันDNA และ RNA ตัวนักเรียนสังเกตว่าชื่อมันต่างกันนิดเดียวเองนะคะว่าองค์ประกอบที่ต่างกันมันอยู่ที่น้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบนะคะน้ำตาลของ DNA เนี่ยเราจะเรียกว่าน้ำตาลดีออกไซด์ไรโบสดีออกไซด์ไรโบสซูการ์นะคะเป็นน้ำตาลดีออกไซด์ไรโบสแต่ถ้าเป็น RNA ชื่อน้ำตาลก็จะเป็น
น้ำตาลไรโบสเห็นไหมคะก็เหมือนกับตัวเต็มของมันนั่นแหละนะคะเป็นชื่อย่อตัดมาจำง่ายๆนะคะถ้าจำชื่อเต็มได้ดีออกไซด์ไรโบนิวคลีอิกแอซิดน้ำตาลก็น้ำตาลดีออกไซด์ไรโบสถ้าเป็นไอเดรไรโบนิวคลีอิกแอซิดน้ำตาลก็น้ำตาลไรโบสเห็นไหมคะก็สองคำหน้าของมันเนาะถ้าพูดในส่วนของ DNA นะคะต่อก็คือบอกว่าเป็นสารที่ควบคุมลักษณะพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเราจะพบมันอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์แล้วก็ในไมโทคอนเดรียนะคะก็เป็นส่วนองค์ประกอบหลักของโครโมโซมน้ำตาลตัวนี้ตัวนี้ตัวย้ำว่าน้ำตาลใน DNA เรียกว่าดีออกไซด์ไรโบสนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นขั้นบันไดเวียนขวาแต่ละตัวมีการจับกันจับคู่จับคู่จับคู่ในการจับคู่นี้ก็คือคู่เบสนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะเห็นว่าคู่เบสนี่ในการจับคู่เบสเนี่ยมันจะมีคู่จำเพาะไม่สามารถไปจับแบบผิดรูปผิดร่างได้นะเพราะไม่ฉะนั้นมันจะกลายเป็นคนพิการได้เพราะฉะนั้นมันล็อกมาแล้วว่าอะไรจะต้องคู่กับอะไรนะคะในกลุ่มของน้ำตาลนะคะโทษค่ะในกลุ่มเบสของสาร DNA นะคะ DNA จะมีเบสอยู่4ตัวนะคะ4ตัวก็ได้แก่นะคะอะดีนีนกัวนีนไทมีนไซโตซีนนะคะ4ตัวนี้จะอยู่เป็นองค์ประกอบเบสของ DNA นะคะมันจะมีความแตกต่างของกลุ่ม DNA กับ RNA ที่กลุ่มเบสตัวนี้ด้วยนะคะพอนักเรียนจำนะคะแต่นี้ต้องจำไปว่าDNA จะมี4ตัวได้แก่อะดีนีนกัวนีนไทมีนแล้วก็ไซโตซีนนะคะ4ตัวนี้ถ้าในสูตรโครงสร้างก็จะเขียนตัวย่อ AGTC นะคะก็จะมีการจับคู่กันนะคะอย่างเช่นกัวนีนก็จะจับกับไซโตซีนนะคะด้านนู้นถ้ามองเห็นเล็กๆก็อาจจะมองเห็นอยู่เนาะแต่มันอย่างที่ครูบอกมันเป็นคู่จำเพาะเหมือนเป็นแม่กุญแจกับลูกกุญแจค่ะมันจะไปแย่รูอื่นไม่ได้มันต้องคู่นั้นเท่านั้นนะคะนี่ก็ลักษณะของการก่อพันธะนี่ที่จับเขาเรียกว่าเป็นพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะของตำแหน่งที่มีเบสมาจับกันนะคะเกิดเป็นพันธะไฮโดรเจนแล้วก็ยึดกลายเป็นเกลียวขั้นบันไดเวียนขวานะคะในส่วนของ RNA นะคะมาดู RNA ด้วยไรโบนิวคลีอิกแอซิดก็คือส่วนนี้จะมีลักษณะเป็นสายเดียวมีหน้าที่เป็นช่วยในการสร้างโปรตีนแล้วก็น้ำตาลชื่อว่าน้ำตาลไรโบสเมื่อกี้ย้ำนะคะเปรียบเทียบความแตกต่างให้เห็นระหว่าง DNA กับ RNA นิดหนึ่งนะคะในหมู่ของฟังก์ชันแนลเบสนะคะก็คือหมู่เบสที่มาจับในช่องแรกนะคะช่องแรกของหมู่เบสนะคะฝั่งนี้จะเป็นพิวรีนไพริมิดีนน้ำตาลหมู่ฟอสเฟตองค์ประกอบหลักก็คือมีเบสมีน้ำตาลแล้วก็มีหมู่ฟอสเฟตเหมือนเดิม3องค์ประกอบนะคะแต่มาสังเกตข้อสังเกตฝั่งของ DNA กับ RNA อะดีนีนมีทั้ง2อันนะคะมีทั้ง2ส่วนกัวนีนไทมีนยูราซินเห็นไหมคะแตกต่างกันที่กลุ่มเบสที่เป็นชื่อกลุ่มฟังก์ชันไพริมิดีนนะคะแตกต่างกันแล้วก็ไซโตซินแล้วก็ไซโตซินเหมือนกันพันต่างกันตัวหนึ่งนะคะไทมีนเป็นยูราซินนะคะส่วนน้ำตาลแตกต่างกันตรงที่อันนี้เรียกว่าดีออกไซด์ไรโบสอันนี้เรียกว่าไรโบสส่วนหมู่ฟอสเฟตเป็นไงเหมือนกันมีทั้งคู่เป็นหมู่ฟอสเฟตนะคะพันถ้าเขาถามถึงข้อแตกต่างนักเรียนก็ดูว่าแตกต่างไหนแตกต่างสองที่แตกต่างที่หมู่เบสไทมีนเป็นยูราซินใช่ไหมอันนี้ส่วนน้ำตาลดีออกไซด์ไรโบสกับน้ำตาลไรโบสนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างที่เหลือเหมือนกัน DNA จะทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหนึ่งอันนี้รู้แล้วและ RNA ล่ะสรุปหน้าที่มันนะคะ RNA ก็ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยมันจะมีตัวช่วยเขาเรียกว่าเป็นตัวเสริมทับก็คือช่วยในการถอดรหัส DNA ก็คือถอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเพื่อมันเป็นเรือนั่นแหละนะคะครูเป็นเรือจ้าง RNA ก็เป็นเรือของ DNA อีกทีหนึ่งนะคะช่วยถอดรหัสช่วยพาให้ DNA สามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้ถูกต้องจากพ่อแม่ไปสู่ลูกนะคะ
นี่ก็เป็นลักษณะของการทำงานนะคะDNA เดินไอเนถอดรหัสมานะคะแล้วก็วิ่งเป็นสายโพลีแปปไทด์นะคะสร้างออกมาเป็นโปรตีนถ้าเป็นโพลีแปปไทด์ก็คือสายโปรตีนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นการสังเคราะห์โปรตีนของ RNA เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะรูปแบบนักเรียนก็ไปสามารถหารูปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้เยอะกว่านี้ในเรื่องนี้จริงๆแล้วมันมีอะไรที่เยอะกว่านี้มากๆเลยนะคะรวมกระทั่งการจับคู่อะไรต่างๆได้กี่คู่ยังไงจะเป็นยังไงมันก็จะมีหมดอ่ะแต่นี่ครูเอามาไม่หมดนะคะเอามาแค่ส่วนที่เป็นพื้นฐานสำหรับรุ่นเราระดับปวช.นะคะประโยชน์ของกรดนิวคลีอิกค่ะใช้ทำอะไรได้บ้าง 1. ประโยชน์ด้านการแพทย์ใช่ไหม DNA เนี่ยช่วยให้เราเป็นไงสามารถที่จะคนที่เป็นโรคถ้ามี DNA ไม่ตรงกันเวลาเขาตรวจนะตรวจเลือดตรวจอะไรก็คือตรวจไปจนถึงระบบ DNA ด้วยใช่ไหมมันจะให้กันไม่ได้มันจะรับกันไม่ได้นะคะคนที่จะผ่าตัดไขสันหลังจะถ่ายเทเลือดจะอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจในส่วนด้านนี้ด้วยนะคะว่ามันสามารถเข้ากันได้ไหมนอกจากตรวจเลือดแล้ว DNA ก็มีผลต่อการรักษาโรคด้วยนะนี่ใช้ในการรักษาโรคที่เป็นโรคตัวอย่างโรคที่รักษาได้นะคะก็คือโลหิตจางชนิดเซลล์จางหรือเรียกว่าโรคธาลัสซีเมียนะคะอันนี้ก็มีคนเป็นค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเห็นเยอะอยู่ศึกษายีนที่เป็นสาเหตุของโรคนะก็สามารถที่จะเอาไปตัดต่อยีนช่วยรักษาได้อีกเขาเรียกว่ากระบวนการยีนบำบัดนะคะยีนบำบัดก็คือใช้ในทางแพทย์เหมือนกันนะคะประโยชน์ทางด้านอาชญากรรมนำความรู้ด้าน DNA มาใช้ในการพิสูจน์ความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลใช่ไหมจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นโจรหรือเปล่ามีผู้ต้องหาอยู่5คนบังเอิญเก็บอะไรได้เก็บเศษผิวหนังที่ติดเล็บผู้ตายมาได้ฆ่าผู้หญิงรายหนึ่งติดเล็บผู้ตายอยู่แค่เศษผิวหนังนิดเดียวสามารถเอาไปพิสูจน์5คนนี้ได้ว่าคนไหนที่มีลักษณะเหมือนกับ DNA ตัวนี้คนนั้นก็จะเป็นผู้ร้ายเพราะฉะนั้นช่วยประโยชน์ด้านอาชญากรรมพิสูจน์ความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลเพราะจะได้ไม่โดนเขาเรียกว่าไม่ต้องจับแกะจับแพะใช่ไหมไม่ต้องจับแพะนะ พิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกลูกหายไปตั้งนานแล้วอยู่ๆโผล่มาบอกว่านี่คือลูกเอา DNA ไปพิสูจน์ได้ไหมได้มันต้องได้พ่อครึ่งนึงได้แม่ครึ่งนึงสิมันถึงจะเขาบอกว่าไม่น้อยกว่า 50-70% ใช่ไหมคะถึงจะพิสูจน์ได้ว่ามันคือมีโอกาสที่จะเป็นพ่อแม่ลูกกันนะประโยชน์ในด้านของการเกษตรก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะบอกว่านำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชคล้ายในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพใช่ไหมเรื่องนี้นะคะแบบเดียวกันเลยนะก็คือนำด้านความรู้ด้าน DNA ก็คือสารพันธุกรรมนี่แหละค่ะมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ได้ตามที่เราต้องการอยากให้พืชต้านโรคก็ฉีด DNA ของสัตว์ที่ต้านโรคนี้ได้เข้าไปในพืชก็ได้เหมือนกับการลักษณะนี้เป็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่นะคะเราจะเรียกในลักษณะของการปรับปรุงพันธุ์หรือสิ่งมีชีวิตที่มีการปรับปรุงพันธุ์นี้ว่าถ้าเป็นพืชเราเรียกว่าพืช GMO นะคะเคยได้ยินคำว่า GMO ใช่ไหมเป็นพืช GMO นะคะมาดูนิดนึงในพืชของพืช GMO ลักษณะของพืช GMO ก็คือสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์หรือแบคทีเรียด้วยหรือจุลินทรีย์ด้วยที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมอาจจะตัดต่อยีนถ่ายยีนจากยีนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปใส่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแล้วมันสามารถที่เกิดลักษณะที่แตกต่างไปได้แต่ไม่ค่อยนิยมจะไม่นิยมทำกับมนุษย์นะคะนอกจากการรักษาโรคเท่านั้นที่ใช้กับมนุษย์นะอันนี้ก็จะเป็นพืช GMO พวกพริกลักษณะเม็ดใหญ่ต้านทานโรคหงิกงอต้านทานเชื้อราอย่างนี้นะคะในลักษณะเหมือนกันตัดเอายีนออกมาเราเรียกว่าพืช GMO อย่างที่บอกไปแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของพืช GMO นำยีนทนความหนาวจากปลาขั้วโลกปลาที่อยู่ขั้วโลกมันต้องทนความหนาวได้มันถึงจะอยู่รอดใช่ไหมเขาก็รู้จักจะคิดเนาะเอายีนทนความหนาวมาฉีดให้กับมะเขือเทศเพื่อจะเอามะเขือเทศไปปลูกในอากาศที่หนาวเย็นเพราะโดยลักษณะธรรมชาติของมะเขือเทศมันจะเป็นพืชที่ชอบอากาศอบอุ่น
แต่เขาต้องการเอาไปปลูกในประเทศที่มีอากาศหนาวไม่อยากซื้อแล้วนำเข้าจากต่างประเทศโคตรแพงเลยปลูกเองได้ไหมเขาก็บอกว่านี่แหละเอายีนมันไปใส่สิมันจะได้ทนความหนาวได้เขาก็ประสบความสำเร็จในการทำพืช GMO พวกนี้นะคะแต่เขาบอกว่าผลกระทบกับมนุษย์นี่ก็ยังพิสูจน์ได้อย่างไม่ชัดเจนนะคะว่ามันจะมีผลในระยะแรกๆไม่มีผลระยะยาวมีผลหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีสารที่ไม่ใช่ยีนตัวธรรมชาติของมันอะเข้าไปปะปนอยู่ในนั้นนะคะเวลาเรากินเราก็คงจะได้มันเข้าไปด้วยใช่ไหมเราอาจจะเป็นมนุษย์ทนความหนาวได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็ยังอยู่ในการศึกษาวิจัยอยู่นะคะว่ามีผลกระทบจริงหรือเปล่ายีนจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งมาใส่ในยีนของถั่วเหลืองเพื่อให้ถั่วเหลืองทนต่อยาปราบวัชพืชนะคะแข็งแรงขึ้นฉีดหญ้าตายแต่ถั่วเหลืองไม่ตายอย่างเงี้ยยีนไวรัสมาใส่ในมะละกอเพื่อให้มะละกอต้านทานโรคไวรัสใบด่างหรือว่าโรคไวรัสวงแหวนได้นะคะส่วนมันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาเราสร้างผลิตภัณฑ์พืชหรือสัตว์ GMO แล้วมีการเอาไปใช้ต่อใช่ไหมเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นอาหารกระป๋องเป็นอาหารสำเร็จรูปต่างๆซึ่งเราจะเรียกว่าอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมตัวนี้เราจะมีชื่อเรียกมันว่าอาหาร GMF นะคะต่างกันนิดเดียวนะคะ F ก็คือฟู้ดนะคะเป็นการตัดแต่งหรือตัดต่อหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมันแล้วเพราะฉะนั้นทำมาจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมนะคะในส่วนของ GNF นี่ตัวอย่างนิดนึงเหมือนกันเต้าหู้ที่ผลิตจากถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมเห็นไหมคะแต่เราก็กินเต้าหู้ซึ่งเต้าหู้ตัวนั้นได้มาจากถั่วเหลืองถั่วเหลืองมี2แบบไม่ดัดแปลงกับดัดแปลงน้ำอัดลมที่มีส่วนผสมของน้ำตาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปข้าวโพดเห็นไหมคะทีนี้ในเรื่องของสารชีวโมเลกุลนะคะสรุปกันนิดนึงเราเรียนสารชีวโมเลกุลไปทั้งหมดกี่ประเภทคะกี่ประเภท4ประเภทประเภทที่1ชื่อว่าโปรตีน2คาร์โบไฮเดรต3ไขมันแล้วก็4กรดนิวคลีอิกนะคะแต่ละตัวก็จะมีตัวขนาดใหญ่และตัวขนาดเล็กนะคะซึ่งเป็นโมโนเมอร์ของมันหรือว่าเป็นโมเลกุลเล็กสุดของมันเพราะฉะนั้นในส่วนของสารชีวโมเลกุลนะคะมันอยู่รอบตัวเราสัมพันธ์กับเราการกินการอยู่ของเราและองค์ประกอบในร่างกายของเรายังต้องใช้สารชีวโมเลกุลทั้ง4ตัวนี้ใช่ไหมโปรตีนเสริมสร้างความแข็งแรงระบบร่างกายต่างๆเล็บผมขนนะคะคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานให้ภูมิคุ้มกันสร้างความต้านทานโรคอะไรต่างๆให้เราได้ใช่ไหมไขมันอบอุ่นอุณหภูมิคงที่ป้องกันร่างกายอันตรายต่างๆที่จะกระทบภายในป้องกันได้ระดับหนึ่งและอีกตัวหนึ่งก็คือกรดนิวคลีอิกซึ่งเป็นสารพันธุกรรมมี DNA และ RNA นำลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูกนะคะสำหรับในเรื่องของสารชีวโมเลกุลก็มีเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะเช่นเคยนะคะฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะมีอะไรสงสัยกลับมาถามครูได้นะคะปลายทางก็เหมือนกันนะคะไปทบทวนเนื้อหาด้วยและอย่าลืมค่ะแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ครูแจกไว้ทำให้เสร็จครั้งหน้าครูจะตรวจนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ